ป่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมจอปั๊มโอเคเอาสลับปั๊มใส่เป้ข้างหลังจะเปิดข้างหน้าตัวบทเขาดีเลยรับตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเรากำลังรอการแถลงนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนะคะในกรณีของที่ดินสปก.นะคะซึ่งในวันนี้นะคะในแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีรายงานว่าในเวลาประมาณ 9:30 นะคะนายธนดลสุวรรณฤทธิ์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านมาแล้วนะคะเดี๋ยวพร้อมไหมครับกับสวัสดีพี่ๆนะครับที่วันนี้ได้กรุณาติดตามทีมสปก.มาเยอะแยะเลยนะฮะก็วันนี้นะครับทางท่านธนดลนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสปก.ก็ได้กรุณามาที่สำนักงานปปง.นะครับมาร่วมประชุมกับท่านเลขาธิการปปง.นะครับท่านเทพสุภวรรณโชคดาราเรื่องแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรโดยสปก.กับสำนักงานปปง.นะครับก็เป็นที่ทราบครับในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นการค้าอาจจะพันถึงกรณีที่เกี่ยวกับการกระทำของเจ้าที่ในความผิดฐานทุจริตนะครับซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งวันนี้
ก็จะเป็นการมาร่วมหารือถึงแนวทางการประสานการดำเนินการร่วมกันนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ในรายละเอียดผมขออนุญาตให้ทางท่านธนดลได้เล่าให้พี่ๆฟังในเบื้องต้นก่อนครับถ้าเป็นท่านเลขาก็ได้ครับเชิญท่านที่ปรึกษาธนดลครับครับก็กราบสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับหลังจากที่ผมได้รับการมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับให้ผมได้ลงพื้นที่ไปบริเวณ3จุดนะครับที่อำเภอปากช่องนะครับผมก็ได้พบเห็นความผิดปกติของทางเจ้าหน้าที่รัฐค่อนข้างเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ได้รายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบแล้วส่วนในการดำเนินคดีนะครับทางเจ้าที่ตำรวจปปป.นะครับก็ได้มีการเข้าไปสอบพยานบุคคลนะครับที่เป็นผู้ที่รับการจัดสรรก็ดีนะครับแล้วก็เป็นผู้นำท้องถิ่นในบริเวณของหมู่10บ้านเหวปากั้งนะครับตำบลมูสีอำเภอปากช่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีพร้อมผมแล้วก็พร้อมทางท่านเลขาวินโรจน์นะครับได้เข้ามาปรึกษาหารือกับทางปปง.เนี่ยเราก็ได้พบว่าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงินปี2542นะครับมาตรา3นะครับก็จะมีในเรื่องของวงเล็บ5ในเรื่องของการทุจริตต่อหน้าที่นะครับแล้ววงเล็บ15เป็นในเรื่องของทรัพยากรเพื่อการค้าลักษณะเพื่อการค้านะครับซึ่งเราทราบแล้วว่ามีทั้งหมด2มูลฐานนะครับที่ทางปปง.จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่กำกับดูแลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเนี่ยครับมีความตั้งใจเพื่อที่จะไปหาตัวนายทุนผู้กระทำความผิดตัวจริงมาให้ได้โดยเร็วซึ่งก็อยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้ติดตามว่าขอให้อดทนอีกหน่อยครับอีกไม่นานเราจะพบไอ้โม่งแล้วก็ตัวจริงแล้วซึ่งอาจจะขอระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งในการทำงานนะครับขออนุญาตเชิญทางท่านเลขาครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขออนุญาตนะครับพร้อมนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมวินโรจน์ทรัพย์ทองสุขเลขาธิการสปก.วันนี้นะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะตอบโจทย์นะครับกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการดูแลที่ดินของสปก.นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับให้มีการถือครองนะครับโดยถูกต้องนะครับวันนี้เองนะครับพื้นที่สปก.นะครับเรานะครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่อยู่ในหลักการของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับวันนี้เองนะครับเราได้รับโจทย์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินมีการวางแนวทางในการที่จะกำกับดูแลเรื่องของความชอบธรรมนะครับความโปร่งใสในการที่จะจัดที่ดินของสปก.นะครับเริ่มตั้งแต่การที่ให้สปก.เองนะครับจัดทำรายชื่อนะครับของผู้ถือครองที่ดินนะครับปิดประกาศทุกอำเภอนะครับเพื่อให้พี่น้องราษฎรนะครับในการตรวจสอบนะครับเรื่องของผู้ถือครองนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการตั้งอนุกรรมการระดับอำเภอที่มีนายอำเภอเป็นประธานนะครับมีผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะครับมีเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการที่มาตรวจสอบการถือครองอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับวันนี้ที่เป็นเหตุของการที่จะมาปปง.คือเรื่องของการที่ท่านนะครับคปก.มีการตั้งอนุกรรมการในการพิจารณาฐานความผิดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการถือครองโดยมิชอบในเขตรูปที่ดินซึ่งกฎหมายของปปง.เนี่ยนะครับที่ดินของสปก.นะครับถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เข้าในหลักเกณฑ์ในการที่จะบังคับใช้กฎหมายเรื่องการฟอกเงินซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นมิติที่สำคัญที่สปก.เองนะครับรู้สึกว่ามีความดีใจที่เราจะมีกฎหมายที่มีความเข้มแข็งในการที่เข้ามาดูนะครับในอนุกรรมการนะครับที่ท่านน้ำตีนะครับแล้วก็คปก.ได้เห็นชอบนั้นนะครับ
มีทั้งในส่วนที่ท่านรัฐมนตรีเองเป็นประธานมีปปง.มีปปท.นะครับมีปปช.มีอัยการสูงสุดนะครับมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของที่ดินของรัฐนะครับก็เป็นกรรมการวันนี้นะครับปปง.เองได้ช่วยเราในเรื่องของการที่จะช่วยกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเรื่องของการดูแลนะครับทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นไปตามกฎหมายของการฟอกเงินนะครับซึ่งก็จะมีการแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้กำหนดกรอบในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการดูแลที่สปก.นะครับและจะนำเข้าคณะอนุกรรมการที่ท่านรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับโดยเร็วนะครับเพื่อจะออกแนวทางนะครับมาบังคับใช้นะครับจากนี้ไปผมเชื่อมั่นว่าการดูแลที่ดินของสปก.จะมีความเข้มแข็งและเข้มข้นมากขึ้นนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเองท่านให้ความสำคัญท่านที่ปรึกษาท่านณดลนะครับวันนี้ท่านพอวิยาเองนะครับที่เป็นผู้แทนท่านเลขาปปง.ก็ให้โอกาสสปก.ในการที่จะมาพูดคุยกำหนดแนวทางนะครับเราจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับกำหนดแนวปฏิบัตินะครับกำหนดกรอบในการขับเคลื่อนรวมทั้งการที่จะนำเสนอให้กับอนุกรรมการในการที่จะพิจารณาเห็นชอบนะครับแล้วก็จะได้มีการนำเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะขับเคลื่อนเรื่องของการจัดที่ดินสปก.นะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและชอบธรรมให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับจากแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วยครับขอบคุณครับก็ขออนุญาตขยายความนิดนึงนะในส่วนของความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเรื่องทุจริตนี้ชัดเจนอยู่แล้วเจ้าที่ของรัฐทุจริตก็ดำเนินการทั้งในเรื่องอาญาและเรื่องทรัพย์สินกรณีทรัพยากรธรรมชาติต้องมีลักษณะเป็นการใช้ลิขิตครอบครองอันมีลักษณะเป็นการค้านะครับเพราะกฎหมายเนี่ยต้องการคุ้มครองประชาชนที่เข้าไปแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำประโยชน์ในเชิงของพาณิชย์นะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ทั้งกระทรวงเกษตรและทางเรื่องในปปง.เราจะมาช่วยกันดูว่าตรงส่วนไหนเนี่ยมันสามารถมีการตัดประโยชน์ได้ไหมนะครับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับนี่ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีและท่านเลขาธิการปปง.ด้วยครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรเนี่ยท่านมีนโยบายคือจะลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับนะครับทั้งในส่วนที่ท่านที่ปรึกษาท่านดลพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่รวมทั้งที่ท่านพอวิยาพูดถึงนะครับผู้รับที่แสวงหาการได้มาของที่สปก.โดยไม่ชอบนะครับในการดำเนินการครั้งนี้ก็จะมีการกำหนดฐานความผิดและลงโทษทั้งผู้ให้และผู้รับด้วยครับนี่คือขออนุญาตท่านที่ปรึกษาในส่วนนี้พอดีผมได้รับมอบหมายนะครับให้ได้ลงพื้นที่แล้วก็จะรับปฏิบัติการทั้งหมดก็ขออนุญาตตอบคำถามว่าตอนนี้เราทราบแล้วครับว่าใครที่เป็นนายทุนนะครับแล้วก็ทราบผู้ที่กระทำความผิดเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวรอจังกี่รายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนไหนบ้างครับตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเราพบเจ้าหน้าที่ที่เป็นความผิดจริงๆเลยนะครับประมาณ2ท่านครับแล้วเรากำลังสอบสวนเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมอีก7ท่านว่ามีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการนี้หรือไม่นะครับส่วนในเรื่องของผู้ที่เป็นเกษตรกรได้รับการจัดสรรเนี่ยเราก็เจอเบื้องต้นเนี่ยประมาณ 4-5 รายนะครับในบริเวณทั้ง3จุดที่ผมได้ลงพื้นที่ไปเรียบร้อยแล้ว2ท่านที่ว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่รับทำหน้าที่ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดที่เขาจะรู้ตัวนะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่แน่นอนและในที่ประชุมได้มีการคุยกันไหมคะว่าจะมีการดำเนินการต่อจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้งสองเจ้าหน้าที่ไหมเส้นทางการเงินของเกษตรกรไหมหรือว่าเส้นทางการเงินของในกลุ่มที่เข้ามาหรือว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการพูดคุยปรึกษาหารือในเรื่องของการบูรณาการนะครับในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นระยะยาวนะครับส่วนในเรื่องการที่ผมไปดำเนินคดีเนี่ยเป็นเรื่องของระยะสั้นเป็นในเรื่องของรูปแบบก่อนแต่ในเรื่องของคณะกรรมการเนี่ยเรากำลังจะมีการตั้งคณะกรรมการของเราขึ้นมานะครับไม่จะเป็นเต้าสำนักตัวแห่งชาติปปช.ปปป.ปปท.แล้วก็ทางปปง.ซึ่งในเรื่องที่ถามเมื่อสักครู่นี้ครับเรากำลังตั้งคณะกรรมการอยู่แต่ในเรื่องที่ผมกำลังทำวันนี้เนี่ยเป็นในเรื่องเดี๋ยวจะเป็นโมเดลในการเอามาทำในรูปแบบใหญ่ครับเดี๋ยววันนี้ที่มีการหารือกับทางปปง.ค่ะ
พวกเราไว้ดูใครจะเป็นประธานในการดำเนินการต่อไปก็กลับเรียนนะครับว่าในส่วนที่เป็นอนุกรรมการคณะใหญ่เนี่ยท่านตีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านรัฐมนตรีธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยท่านจะเป็นประธานเองนะครับโดยจะมีคณะอนุกรรมการเนี่ยที่เป็นระดับคีย์แมนคือเป็นระดับของผู้ของหัวหน้าส่วนนะครับท่านเลขาปปงนะครับท่านจะเป็นอนุกรรมการด้วยนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางอัยการสูงสุดนะครับทางปปช.นะครับปปท.นะครับปปป.อย่างที่ท่านที่ปรึกษาธนดลได้พูดถึงรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยงานที่ดูแลที่ดินของรัฐทั้ง9หน่วยงานก็จะเข้ามาดูด้วยนะครับในการที่จะพิจารณาเรื่องของฐานความผิดเรื่องของนโยบายในการขับเคลื่อนนะครับส่วนในเรื่องของการที่จะกันกรองนะครับหรือจะดูในเรื่องของการส่งต่อให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาเนี่ยอาจจะต้องมีคณะเล็กสักคณะหนึ่งที่เป็นการกันกรองในชั้นหนึ่งที่นะครับจะมาดูในรายละเอียดของคดีต่างๆก่อนที่จะให้อนุกรรมการคณะใหญ่นะครับได้พิจารณาเรื่องกำหนดฐานความผิดแล้วก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับจะไปปปง.จะไปปปป.จะไปปปช.หรือจะให้คณะงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการปราบปรามกับเครื่องเรื่องคดีต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอำนาจในชุดใหญ่ที่จะเป็นชุดพิจารณาที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรท่านเป็นประธานครับในวันนี้ได้มีการมอบเอกสารว่าการในส่วนที่เราได้ดำเนินการไปบ้างแล้วกับทางปปง.บ้างและเป็นข้อมูลต้องเรียนอย่างนี้ครับวันนี้เราเข้ามาปรึกษาหารือในเรื่องของแนวทางการทำงานระยะยาวนะครับส่วนในระยะสั้นที่ผมได้เข้าไปดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่สปกรนครราชสีมาเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะต้องปรึกษาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปป.ว่าจะสามารถส่งรายงานการสืบสวนรายงานผู้กระทำความผิดที่เข้ามูลฐานตามพระราชบัญญัติการปราบปรามการฟอกเงินปี2542มาตรา3วงเล็บ5เนี่ยได้เลยหรือไม่นะครับเป็นคือต้องเป็นแบบนี้ว่าเขาพลาดที่เอาชื่อตัวเองเข้ามาใส่ในสายที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเขาพลาดแต่เราก็รู้ตัวไม่ยากครับเดี๋ยวอดทนสัก 4-5 วันฮะเดี๋ยวให้ติดตามข่าวขออนุญาตเพิ่มความชัดเจนค่ะเป็นในทุนใช่ไหมคะหรือเป็นการเมืองหรือเป็นส่วนไหนตอนนี้เรายังไม่ตรวจสอบพบนักการเมืองนะครับเราตรวจสอบว่าบุคคลคนนี้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรแต่ไม่ได้เป็นเกษตรกรตัวจริงเป็นคนที่มีกำลังทรัพย์ค่อนข้างสูงมากครับเบื้องต้นที่พบเนี่ยก็พบ1จุดครับเรากำลังตรวจสอบในจุดต่อไปอีกครับคือถ้าผมพูดไปเนี่ยเขารู้ตัวเลยเพราะถ้าผมพูดไปเนี่ยรู้ตัวเลยซึ่งเรากำลังจะออกหมายจับต้องขออนุญาตเดี๋ยวพอออกหมายจับก็น่าจะทราบตัวแล้วนะอาทิตย์นี้แหละฮะเดี๋ยวคอยติดตามข่าวนะอดทนนิดนึงมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีเนาะคุณนะครับคุณมากครับครับชีวิตของลูกI'm sorry.
ก็สำหรับในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการหารือกันนะคะของในส่วนนะคะก็ต้องบอกว่าการหารือในวันนี้เนี่ยถือว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางนายธนดลนะคะแล้วก็ร่วมกับนายวินาโรจน์นะคะรวมถึงนายวิทยาค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกันค่ะในเรื่องของการหารือในส่วนของแนวทางในการทำงานร่วมกันระหว่างปปงนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรค่ะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นความเกี่ยวเนื่องกันควบรวมกันในเรื่องของความผิดเกี่ยวกับทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะในกรณีการกระทำการที่ทางเจ้าหน้าที่สปก.โคราชนะคะที่เป็นความผิดในมูลฐานของการฟอกเงินรวมถึงมีเกษตรกรบางกลุ่มนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็สืบทราบมาว่าไม่ใช่เกษตรคือมีชื่อเป็นเกษตรกรแต่ว่าไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงนะคะเนื่องจากว่ามีกำลังทรัพย์ที่มากเกินเกณฑ์ของคนที่จะได้ที่ดินของทางสปก.นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายธนดลเนี่ยก็ระบุว่าหลังจากที่ได้รับมอบหมายนะคะจากท่านร้อยเอกธรรมนัสนะคะในการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทนะคะก็คือบ้านเหวปากั้งนะคะหมู่สีนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้นายธนดลนะคะก็ระบุค่ะว่าได้มีการพบเห็นความผิดปกติของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ยทางปปป.เนี่ยก็จะได้มีการเข้าไปสอบพยานบุคคลนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเข้าไปสอบพยานบุคคลแล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนการเข้าไปสอบพยานบุคคลในตอนนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะคะในการลงพื้นที่ไปที่ปากช่องนครราชสีมานะคะซึ่งในส่วนของบุคคลที่ทางปปป.เข้าไปสอบปากคำเนี่ยก็ได้รับรายงานว่าบุคคลเนี้ยเขาได้รับการจัดสรรนะคะพื้นที่สปก.นะคะบริเวณหมู่สีแล้วก็เหวปากั้งที่เป็นที่ดินที่เป็นข้อพิพาทนะคะทีนี้ในเรื่องของตามพ.ร.บ.เนี่ยที่ทางนายธนดลได้กล่าวเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรามการฟอกเงินในมาตราที่3ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวโยงไปถึงเจ้าหน้าที่สปก.นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการทำทุจริตต่อหน้าที่นั่นเองนะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะความผิดในส่วนนี้เนี่ยก็ทางนายธนดลก็ยืนยันว่าเดี๋ยวทางปปง.นะคะจะเข้ามาตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางการเงินได้นะคะทีนี้ในเรื่องของการหาตัวนายทุนหรือว่าผู้กระทำความผิดนะคะซึ่งในเรื่องนี้นายธนดลก็ยืนยันนะคะว่าจะหาตัวผู้กระทำผิดแล้วก็นายทุนมาให้ได้ขอให้ทุกๆคนที่ติดตามข่าวนะคะอดทนรออีกนิดนึงนะคะโดยนายธนดลนะคะย้ำว่าอีกไม่นานนะคะจะพบไอ้โม่งจะพบคนที่อยู่เบื้องหลังนะคะขอให้รอระยะเวลาอีกสักระยะนึงนะคะอีกไม่นานเกินรอก็น่าจะประมาณสักอาทิตย์นี้นะคะในขณะที่นายวินาโรจน์นะคะเลขาสปก.เนี่ยก็ได้มีการกล่าวเสริมเพิ่มเติมนะคะว่าในวันนี้ค่ะพื้นที่สปก.เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่อยู่ในหลักของกฎหมายนะคะซึ่งทางปปง.เนี่ยก็ได้มีการขับเคลื่อนนะคะในการดูแลด้วยนะคะคืออันนี้เขาจะมีการควบรวมกันนะคะเพื่อขับเคลื่อนในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วนะคะซึ่งสิ่งที่ประชุมเนี่ยทางนายธนดลนะคะก็ยืนยันว่าจะให้เห็นความโปร่งใสนะคะชัดเจนให้ได้มากที่สุดนะคะโดยมีการให้ทางสปก.เองเนี่ยมีการทำรายชื่อผู้ถือครองที่ดินนะคะแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาค่ะรวมถึงมีการตั้งกรรมการในเรื่องของการตรวจสอบการถือที่ดินสปก.โดยมีชอบด้วยนะคะขณะที่ทางนายวิทยานะคะก็ได้มีการเผยเพิ่มเติมนะคะว่าทางกระทรวงเกษตรเองแล้วก็ทางปปง.นะคะก็จะเข้ามามีส่วนช่วยเหลือนะคะในการดูแลนะคะในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเมื่อทางผู้สื่อข่าวนะคะได้มีการถามว่า
ระบุได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่มีการกระทำความผิดเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยระบุได้ไหมว่ามีจำนวนกี่คนนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะนายธนดลนะคะก็ได้ระบุว่าในเบื้องต้นนะคะก็ทราบว่ามีทั้งนายทุนแล้วก็มีทั้งผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยประมาณ2คนนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยกำลังมีการสอบเพิ่มอีก7คนนะคะว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะคะเมื่อถามว่า2คนที่ยืนยันแล้วก็มั่นใจแล้วเนี่ยเป็นคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เคยมีการประกาศรายชื่อตามที่เป็นข่าวในก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะซึ่งในส่วนนี้นายธนดล นะคะระบุว่ายังไม่ขอตอบในเรื่องของรายละเอียดที่ลงลึกไปกว่านี้นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเติมแค่ว่ากำลังอยู่ในระหว่างการออกหมายจับนะคะแล้วก็อีกไม่นานค่ะทุกท่านทุกๆคนนะคะก็จะได้ทราบความกระจ่างแล้วก็ชัดเจนในเรื่องนี้นะคะขณะที่เกษตรกรที่พบ 4-5 รายเนี่ยตรวจมีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเป็นเกษตรกรที่ถามว่ามีรายชื่อเป็นเกษตรกรจริงไหมมีรายชื่อเป็นเกษตรกรแต่ว่าเมื่อดูตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยหลักเกณฑ์ของเกษตรกรที่พบ 4-5 รายที่เข้ามาครอบครองที่ดินในจุดที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยหลักเกณฑ์ของเขาเนี่ยไม่ตรงตามเงื่อนไขของสปก.นะคะข้อแรกเลยคือมีการพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีกำลังทรัพย์ที่มากเกินเกณฑ์กว่าการที่สปก.กำหนดการที่จะให้ที่ดินนะคะในส่วนนี้ก็ในส่วนนี้เนี่ยการประชุมการหารือนะคะก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องมารอดูรายงานความคืบหน้าว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความผิด2คนเนี่ยที่กำลังจะถูกออกหมายจับเนี่ยจะเป็นใครนะคะส่วนว่าอีก7คนเนี้ยจะมีความผิดด้วยหรือไม่อันนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะคะซึ่งคาดว่าภายในอาทิตย์นี้ก็จะได้คำตอบที่แน่นอนแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ทางนายธนดลเองนะคะก็ยืนยันว่าภายในอาทิตย์นี้จะสามารถกระชากไอ้โม่งแล้วก็นายทุนที่อยู่เบื้องหลังในการครอบครองที่ดินสปก.มาโดยมีชอบเช่นกันค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการรายงานสดในวันนี้ค่ะ